สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาพี่ๆเพื่อนๆไปดูวิธีการตังค่าวิธีนี้ก็สำหรับท่านใดที่เจอปัญหานาจ้อไม่สะเทียนไม่เลื่อนไรก็ไปทำตามผมได้เลยนะครับแล้วก็วิธีนี้ก็ผมจะทำในโทรศัพท์ยี่ห้อ Oppo ส่วนท่านใดที่ใช้ ยี่ห้ออื่นรุ่นอื่นเนี้ยก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับทีนี้เราไปดูกันเลยแล้วค่อยเราจะได้เข้าใจง่ายนะครับไปที่การตังค่าเลยนะครับกดไปที่การตังค่าเลยแล้วก็ลื่นลงมาเลื่อนมาที่เกี่ยวกับอุปกรณ์บางรุ่นก็ตรงนี้ก็จะเขียนว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์ก็จิ้มไปที่ลูกศรเลยนะครับก็จะมาหน้าตาประมาณนี้นะครับโอเคส่วนท่านใดใช้รุ่นอื่นเนี่ยก็พยายามมาตรงที่คำว่าโปรแกรมพัฒนาประสบการณ์เลยนะครับแล้วก็จิ้มไปที่ลูกศรเลยนะครับถ้ามาหน้าตาแบบนี้ถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้กดเปิดทั้งสองโปรแกรมเนี้ยเพื่อนๆก็กดเปิดตามผมแบบนี้เลยนะครับมันจะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับ wow. พอเรากดเปิดเสร็จแล้วเราก็กดย้อนกลับแล้วก็กดไปที่คำว่าแรมอีกทีหนึ่งก็ถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้กดเปิดเนี่ยแรมของเรามันก็อยู่ในโหมดจำกัดนะครับทีนี้เพื่อนๆก็กดเปิดตามผมนี้เลยนะครับแล้วก็ลากลูกศรก็ขอไว้ลากคลิปด้านล่างนี้เลยนะครับคำว่าขยายขึ้นอีกเราก็จะเพิ่มพื้นที่ให้แรมได้อีกนะครับเอาแรมตัวนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าการดาวน์โหลดการอัปโหลดข้อมูลจัดเก็บข้อมูลแรมตัวนี้ทำงานในระบบโทรศัพท์ของเรา okay. หมดเลยครับเพื่อจะเพิ่มให้แรมมันมีประสิทธิภาพพื้นที่ว่างในการอัปโหลดเก็บข้อมูลดาวน์โหลดเนี่ยเราก็ขยายเพิ่มอีกเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับไม่พลาดเวลามีการอัปโหลดคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ